ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตอร์ช anel กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับวันนี้เราก็มาดูกันแบบรันดอมนะครับช่องเรามีทั้ง Random, รันดอมและพิากาสลับกันไปตามความเหมาะสมของเนื้อหานะครับและที่แน่นอนคือการดูดวงของเราเป็นการดูในแบบภาพรวมภาพกว้างภาพรวมพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นขอให้รับชมไว้เป็นแนวทางเท่านั้นพอและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามลายที่ให้ไว้นี้เลยภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณซึ่งเป็นการดูดวงแบบมีค่าครูนะครับและที่สำคัญเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครกำลังคิดถึงคุณมากๆและอยากมาเจออยากมาหาคุณมากๆเออน่าสนใจอีกแล้วนะครับ ใครคิดถึงคุณมากและอยากมาหาคุณมากๆอ่าผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงไายให้คุณนะครับทําใจสบายๆนะวันนี้คุณได้ไพ่อืมสองไม้เท้า2 o o Wands คนไกลหรือเปล่าดูทรงแล้วไม่ได้เจอกันนานแล้วด้วยนะเป็นไปนได้ว่ามีความเกี่ยวข้องใดๆกันอยู่การงานเด่นมากสามไม้เท้า3 of Wands n s ทั้งสองไม้เท้าก็มาสามไม้เท้าก็มา คุณมีความเกี่ยวข้องกับเขาแน่แน่การงานก็เด่นเออโอ้สามเหรียญยิ่งการงานเด่นเลย t r o f pentacles ชัดๆเลยดวงการงานโดดเด่นมากอืมใครคิดถึงคุณมากอยากเจอคุณมากโอ้โหรู้ละเดอรมูนความคิดถึงเต็มเปี่ยมคนคนนี้คิดถึงคุณมากจริงๆ คิดถึงคุณทุกทีเวลาที่เขาอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้เลยหรือเปล่าเออโอ้โหเดเดไม่ต้องกลัวเดดนะครับบางทีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นกับคุณหรือเขาเช่นการโยกย้ายงานการย้า,ายสถานที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ราชาด,ดาบ King of Swords โอเคความเป็นผู้ใหญ่อืใครกัน โอเคชัดละราชินีดา q u e e n of s w o r d s ราชาดาบออกมาคู่ราชินีดาบคุณกับเขามีความเหมาะสมกันมีความเรียกว่าามีนอกจากมีความเกี่ยวข้องกันแล้วยังดูเหมาะสมกันมากในใสายตาคนอื่นเลยนะแปดถ้วยเอทออฟคัพม,มีบางอย่างที่จบลงมีบางอย่างที่เกิดขึ้นใหม่เข้าใจละคุณไม่ต้องกลัวเดทไม่ต้องกลัวแปดถ้วยอโอราชาเหรียญ King o f p e n t a c l e s เออหรือจะมีมากกว่า1คนที่คิดถึงคุณอยู่เวลานี้โอเครู้แล้วราชินีถ้วย Queen of Cups โ oh อ้โหสองงสองควีนวันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ผิดฝาผิดตัวกันหรือไม่มาขยายความกันนะครับวันนี้นะใครคิดถึงคุณมากอยากเจอคุณมากณนเะวลาน,นี้ผมมองว่าเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับคุณด้านสายงานการทำงานใดๆก็แล้วแต่ มีโอกาสที่คุณจะเกี่ยวข้องกันโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ได้การเกี่ยวข้องโดยตรงหมายความว่าอาจจะเคยร่วมงานกันโดยตรงเป็นคนที่ทํางานที่เดียวกันหรือในเครือข่ายเดียวกันแบบนี้บางทีอยู่กันละคนละบริษัทแต่อยู่ในเครือเดียวกันแบบนี้ก็เป็นไปได้หรือแม้แต่คนละองค์กรกันเลยไม่เคยเกี่ยวข้องกันมาก่อนแต่มีเหตุให้ต้องมาประชุมสัมมนาร่วมกันมาติดต่อธุรกิจธุรการใดๆร่วมกันประมาณนี้นะครับ ผมว่าคุณกับเขาเคยมีแผนงานบางอย่างที่อาจจะได้ร่วมคิดร่วมทํากันมาแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงกระทันหันเกิดการแยกย้ายกันไปซะก่อนนะครับทําให้เขายังคงเรียกว่าเขามีความประทับใจในตัวคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานถ้าเอาที่เรื่องงานก่อนเนี่ย คุณจะเป็นคนที่มีความสามารถมากเป็นคนที่โดดเด่นในองค์กรของคุณหรือต่อให้คุณเป็นคนทํางานอิสระก็หรือค้าขายใดๆดก็แล้วแต่คนคนนี้ที่มาเกี่ยวข้องกับคุณเขาได้เห็นผลงานเห็นฝีมือของคุณนะครับถ้าคุณทํางานประจําคุณเป็นคนที่มีฝีมือมีวิสัยทัศน์ดีผลงานดีถ้าคุณทํางานอิสระคุณก็เป็นคนที่มีฝีมือดีเช่นกันนะครับอาชีพนี้ไม่จํากัดว่าจะต้องทํางานประจําหรือฟรีแลนซ์อิสระอาชีพใดๆดก็แล้วแต่คุณกับเขามีความข้องเกี่ยวกันในเนื้องานในการติดต่อประสานงาานนนโดดดเ่มกะ ช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเช่นการายุบขององค์กรบางอย่างหรือการเปลี่ยนแปลงงานเปลี่ยนแปลงสถานที่หรือถ้าไม่ถึงขนาดนั้นอย่างน้อยๆอ,อย่างเบาๆก็คือ ไม่คุณก็เขาต้องย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนงานใหม่หรือถูกส่งไปประจำการที่อื่นอะไรแบบนี้หรือถ้าคุณที่ทํางานอิสระเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะย้ายทําเลค้าขายย้ายทําเลทําธุรกิจหรือเปลี่ยนรูปแบบการทําธุรกิจไปทําธุรกิจแบบอื่นๆแบบใหม่ๆที่คุณอาจจะอยากลองทํามานานแล้วหรือคุณมองตลาดภาพรวมของสภาพเศรษฐกิจสังคมโลกสังคมประเทศอะไรตอนนี้แล้วคุณรู้สึกว่า เลี่ยนธุรกิจดีกว่าอะไรแบบนี้หรือเปลี่ยนงานดีกว่าก็เป็นไปได้ที่ทําให้เกิดการห่างกันของเขากับคุณนะครับคุณกับเขาจะเกิดการห่างกันขึ้นมาแต่ทีนี้งานจบคนไม่จบเขายังคงคิดถึงคุณอยู่เสมอนะครับเขายังคงคิดถึงคุณอยู่เสมอมีความรู้สึกว่า1นนะเขาชื่นชมคุณเรื่องงานแน่ๆแ,และ2องเขาชื่นชมคุณเป็นการส่วนตัวนอกจากคุณมีความสามารถแล้วตัวตนของคุณยังมีบุคลิกภาพที่ดู แข็งแกร่งเข้มแข็งเอาจริงเอาจังาใจถึงพึ่งได้อะไรแบบนี้ซึ่งเป็นลักษณะคล้ายๆเขาคุณกับเขามีความคล้ายคลึงกันหลายอย่างตามหน้าไพาราชาดาบราชินีดาบที่ออกมาคู่กัน ไม่บ่อยที่พลังงานจะดวงชะตาจะสมพงกันขนาดนี้ออกมาคู่กันขนาดนี้นะครับความราชาดาบกับราชินีดาบคุณกับเขามีลักษณะหลายอย่างคล้ายคลึงกันเป็นไปได้ว่าคุณก็มีความสามารถเขาก็มีความสามารถและยังมีบุคลิกลักษณะการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ต่างๆใกล้เคียงกันอีกต่างหากคนที่มีลักษณะเหมือนๆกันคล้ายๆกันมีอะไรใกล้เคียงกันจะดึงดูดกันจึงไม่แปลกที่คุณกับเขาจะมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันมหาศาลในฝั่งคุณณเวลานี้คุณอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับเขามากมา i คุณอาจจะระลึกถึงเขาในแง่ของเพื่อนร่วมงานหรืออดีตคนเคยร่วมงานแต่ในฝั่งเขาเขาคิดถึงคุณเกินเรื่องงานอย่างที่บอกว่าเขามองไปถึงเรื่องส่วนตัวคนคนนี้อยากมีเวลานอกรอบกับคุณอยากมาเจอกันนอกรอบอยากนักนอกรอบหรืออยากรู้จักกันเป็นการส่วนตัวมากกว่านี้เป็นไปได้วันในช่วงที่ร่วมง,งานกันอยู่ช่วงที่เกี่ยวข้องกันอยู่นั้นคุณกับเขาไม่ค่อยไม่ได้มีเวลาคุยกันเรื่องส่วนตัวสักเท่าไหร่จะเน้นการคุยเรื่องงานเป็นหลักนะครับดังนั้นพอตอนนี้ห่างกันแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ค่อยได้เกี่ยวข้องกัน เรื่องงานแล้วทําให้เขารู้สึกคิดถึงคุณอยากเจอคุณอยากได้คุณเป็นเพื่อนอยากหรืออยากเข้ามาสนิทชิดเชื้อกับคุณมากกว่าที่เคยรู้จักอะไรทํานองนี้นะครับพูดง่ายๆว่าถ้าเคยรู้จักกันประมาณนี้ใกล้ชิดกันแค่นี้เขาอยากกระเถิบเข้ามาใกล้ชิดคุณในฐานะเพื่อนสนิทมากกว่าอะไรแบบนี้นะครับพลังงานของการจีบกันแบบคนรักยังไม่ปรากฏสักเท่าไหร่นักเพียงแต่ว่าเขาประทับใจคุณเขาปลื้มคุณมากเขาคิดถึงคุณมากอยากเจอคุณมากแน่นอนนะครับ แต่จากหน้าไพ่เวลานี้เป็นไปได้หรือไม่ที่ฝั่งเขาก็มีคนของเขาฝั่งคุณก็มีคนของคุณเรียกว่าพลังงานวันนี้เอาตรงๆนะความเรื่องความรักไม่เด่นแต่ว่ามันเป็นปลักษณะของมิตรภาพที่คนสองคนที่เคยเกี่ยวข้องกันจะมีความนึกถึงกันได้บ้าง คนคนนี้คิดถึงคุณในลักษณะอย่างน้อยก็คือคนที่เคยร่วมงานดังกล่าวเขาชื่นชมความสามารถของคุณแต่คุณมีความน่าประทับใจหลายอย่างเป็นไปได้ว่าเขามีอะไรดีๆมีโปรเจกต์ใดๆที่อยากได้คุณไปร่วมงานอีกครั้งหรือแม้แต่อยากทาบทามให้คุณไปช่วยงานเขาไปร่วมงานกับเขาหรือบางท่านถึงขนาด อยากได้เป็นหุ้นส่วนก็เป็นไปได้นะครับคุณไม่ธรรมดาในสายตาเขาในสายตาเขาเขามองว่าคุณน่าจะเป็นบัดดี้น่าจะเป็นคู่หูที่ดีได้แล้วก็น่าจะช่วยกันไปพัฒนาสิ่งต่างๆได้อย่างมากมายนะครับอย่างที่ย้ําไปแล้วเมื่อกี้ว่าพลังงานไพ่วันนี้ดวงความรักความสัมพันธ์ไม่เด่นถ้านะถ้าคุณมีความรู้สึกชอบเขาเกินเพื่อนหรือเกินมีความรู้สึกเกินเพื่อนร่วมงานอย่าเพิ่งคิดอะไรมาก คนคนนี้จริงๆแล้วจะมีการนำโชคมาให้คุณได้ในฐานะของอไม่ว่าจะเป็นความเป็นบัตดี้กันความเป็นหุ้นส่วนกันหรือแม้จะเรียกว่าดวงสมพงกันเขาเป็นโชคดีของคุณคุณเป็นโชคดีของเขาก็ได้ย้ําอีกครั้งเลยว่าความราชาดาบกับราชินีดาบออกมาคู่กันแบบนี้แปลว่าดวงสมพงกันมากบรารมีเสมอกันศีลเสมอกันมากไม่บ่อยที่ไพ่จะออกมาคู่กันแบบนี้นะครับนะ แล้วถ้าคุณมีคนที่เกี่ยวข้องหลายคนคุณไม่แน่ใจว่าเขาคนนี้คือใครได้บ้างลองไปสังเกตคนที่มีลักษณะนิสัยคล้ายๆคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นความาใจเด็ดเดี่ยวใจแกล่งความมุ่งมั่นแบบนี้หรือแม้แต่ใครก็แล้วแต่ที่ดูมีความแอคทีฟเป็นพิเศษเกินคนอื่นอะไรแบบนี้ก็จะเด่นมากนะครับแล้วถ้าจะดูถึงราศีเกิดธาตุกำเนิดถ้ารู้วันเกิดเขานะให้ไปดูคนธาตุไฟเมษิงธนูแล้วก็ธาตุดินมังกรพุษศกันจะเด่นเป็นพิเศษนะครับคนคนนี้ เขาคิดถึงคุณมากอยากมาเจอคุณมากอ้าวแล้วทำไมยังไม่มาหากันไม่มาเจอกันเป็นไปได้ว่ามีระยะห่างทางไกลมาเกี่ยวข้องหรือต่างคนต่างยุ่งเวลาว่างไม่ตรงกันคุณยุ่งเขาว่างคุณว่างเขายุ่งแบบนี้หรือแม้แต่การติดธุระส่วนตัวอื่นๆใดๆก็แล้วแต่เหตุผลส่วนตัวใดๆที่เราไม่อาจไปก้าวล่วงนะครับดูได้เท่าที่ดูดูได้เท่าที่เห็นก็คือช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ยังไม่เหมาะสมนักกับการมาเจอกันแต่เชื่อเถิดว่า เขาคนนี้คิดถึงคุณมากอยากมาเจอคุณมากในฐานะที่เขาประทับใจคุณเรื่องงานด้วยเรื่องส่วนตัวด้วยเขามองคุณว่าคุณเป็นมิตรที่ดีคุณเป็นเพื่อนที่ดีคุณเป็นบัดดี้ที่ดีและคุณน่าจะร่วมงานใหม่ๆร่วมโปรเจกต์ใหม่ๆกับเขาได้อีกประมาณนี้นะครับดังกล่าวไปแล้วนะว่าพลังงานไพ่ชุดนี้วันนี้ไม่โดดเด่นเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าฝั่งคุณถ้าฝั่งคุณแอบชอบเขาอยู่บ้างอย่าเพิ่งคาดหวังอะไรมากขออนุญาตทำนายตามตรงนะเพราะว่าพลังงานวันนี้ เรื่องการงานเด่นมากเหลือเกิน ผลประโยชน์ร่วมกันเด่นมากเหลือเกินแล้วก็เรียกว่าถ้าคุณกับเขามีโอกาสได้เจอกันอีกถ้าเขากลับมาหาคุณได้หรือนัดเจอคุณหรือติดต่อกลับมาใดๆก็แล้วแต่มีโอกาสที่จะเกิดธุระสําคัญมีโอกาสที่จะเกิดโปรเจกต์ใหม่ๆร่วมกันแม้แต่การร่วมงานร่วมหุ้นร่วมทุนใดๆที่น่าสนใจอันจะนําไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในฐานะเพื่อนร่วมงานหรือหุ้นส่วนประมาณนี้นะครับกับคนคนนี้นะครับไม่ว่าคุณจะคาดหวังเรื่องงานหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวใดๆก็แล้ว แต่จากพลังงานหน้าไพ่วันนี้ก็ต้องทํานายตามตรงว่าคุณมีดวงด้านการงานดีเลิศดีเยี่ยมงานดีเดี๋ยวเงินก็ดีชีวิตส่วนตัวจะดีตามความรักยังไม่เด่นแต่ที่แน่ๆมีคนคิดถึงคุณอยู่มากๆและอยากติดต่อมาหาคุณอยากมาหาคุณแต่อาจจะยังมาไม่ได้นะครับณนะเวลานี้ดังกล่าวนะบุคคลลักษณะดังกล่าวคิดถึงคุณมากๆอยากเจอคุณมากๆด้โดยเหตุผลที่คุณเป็นคนมีความสามารถและเขาชื่นชมคุณเป็นอย่างมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสร,สรุปส่งท้ายท้ายสุดอีกสักหนึ่งใบนะวันนี้ว่า ไพ่มีอะไรอยากบอกมีคำแนะนำใดๆหรือไม่หรือแม้แต่มีคำเตือนใดๆหรือไม่ขอหนึ่งใบนะครับโอ้ห oh, the เดวิลแม่เดวิลมาปรากฏตอนท้ายเอ๊หรือเขาแอบจะแอบคิดอะไรกับคุณหรือเปล่าเนี่ยทำเป็นเล่นไปห,หน้าไพ่สิบใบแรกไม่ได้บ่งบอกถึงเรื่องความรักความพิศวาสใดๆแต่มี devil ปรากฏออกมาในใบสรุป ผมมองว่าลึกๆเขาก็หลงสเสน่ห์คุณอยู่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะย,ยังไม่รู้จะแสดงออกอย่างไรหรือมองว่ายังไม่ใช่เวลาดีที่จะเผยใจอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็มาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าถ้าคนคนนี้ติดต่อกลับมาแล้วติดต่อมาคุยเรื่องงานเนี่ยเขาจะเอาเรื่องส่วนตัวมาคุยด้วยไหมหรือจะมาจีบคุณไหมค่อยว่ากันในลําดับถัดไปนะครับวันนี้ดวงการงานการเงินเด่นแล้วรับเอาไว้ก่อนนะงานดีเงินด,นดีเดี๋ยวความรักดีเองโอเครับไว้นะครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ